أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้มีเรียนนะครับอันเนื่องมาจากว่าติดงานโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามของเราพอวันนี้นะครับเราก็กลับมานั่งเรียนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งโดยกับการอ่านอัลกุรอานบ้างการเรียนรู้ในเรื่องราวของฮุกมของศาสนาเรื่องอะกีดะห์เรื่องเตาฮีดเรื่องอามัลอิบาดะห์พี่น้องต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับนะไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดเลยแต่การชูกรการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเพื่อตัวของพวกเราเองเพื่อชีวิตของพวกเราจะได้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอามัลการงานในชีวิตของเราเนี่ยมีหลายต่อหลายอามันนะอามันอิบาดะห์ในแต่ละวันเอาภาควันก่อนในวันหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างอิบาดะห์เอาที่แบบว่าจำเป็นต้องเงียบละหมาดจำเป็นกี่เวลา5เวลาจำเป็นไหมจำเป็นนะนะฮะมีอะไรอีกละหมาดซุนนะอันนี้ก็เป็นอิบาดะห์เหมือนกันแต่ถามว่าจำเป็นไหมถ้าใครทำได้โดยส่วนตัวเขาก็จะได้ด้วยกับตัวของเขาอะไรอีกอ่านอัลกุรอานนะครับอะไรอีกการทำซอดาเกาะห์มีอีกไหมถือศีลอดเอาว่ากันไปซิกรุลลอฮ์อันนี้คืออามันอิบาดะห์ในแต่ละวันภาควันอามันอิบาดะห์ประจำสัปดาห์ประจำสัปดาห์เอาว่าที่จำเป็นละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์นี่จำเป็นไหมครับจำเป็นนะอะไรอีกการถือศีลอดวันจันทร์กับวันพฤหัสนบีนี่ชอบถือศีลอดวันจันทร์กับวันพฤหัสเพราะวันดังกล่าวเนี่ยจะเป็นวันที่การงานนั้นถูกนำขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีจึงปรารถนาจึงชอบที่จะถือศีลอดในวันดังกล่าวก็คือวันจันทร์กับวันพฤหัสนั่นเองประจำเดือนมีไหมถือศีลอดวันอะไร13 14 15อัยยามุลเบตถ้าในเดือนนั้นตรงกับปฏิทินของอัลอิสลามไม่ใช่ท่าหรอกมันก็ต้องตรงอยู่แล้วนั่นแหละอย่างเช่นเดือนมุฮัรรอมมันก็จะมีถือศีลอดวันที่9และวันที่10
ในแต่ละเดือนมันก็จะมีการถือศีลอดในแต่ละเดือนแต่ละเดือนภาคประจำปีประจำปีมีไหมปีหนึ่งนี่ให้ทำเสด็จกุรบานเสด็จกุรบานอะไรอีกอะทำฮัททุกปีไหมเอาประจำปีก่อนสิละหมาดวันอีดอีดเล็กอีดใหญ่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนประจำปีในชีวิตหนึ่งนี่ถ้ามีโอกาสทำให้ทำอะไรฮัจจ์นะครับฮัจจ์แต่ชีวิตหนึ่งนี่มีโอกาสทำก็ทำในชีวิตหนึ่งนี่อะไรอีกที่จะต้องทำเกิดมาในวันที่เจ็ดน่ะตกลงอาแกก็หรืออากิก็ฮะคนนะครับชาวบ้านก็จะคุยกันอาแกก็นะแต่ความจริงแล้วนะมันคืออากิก็นะครับอะไรอีกในชีวิตที่จะต้องทำอุมรอห์นี่จะมีโอกาสก็ทำแต่ถ้าไปได้ทุกปีก็ไปอะไรอีกปีหนึ่งอะนะฮะตวงข้าวสารตวงข้าวสารตวงข้าวสารทำอะไรล่ะอีดไหนเนี่ยตวงข้าวสารนี่อีดไหนอีดเล็กรอมฎอนซะกาตซะกาตนี่ปีหนึ่งต้องให้ถ้ามีนะครับเงินถ้าครบโฮนครบพิกัดแล้วก็ว่ากันไปทีนี้กำลังจะนำพี่น้องเข้าสู่ในเรื่องราวของอามันอิบาดะห์ประจำสัปดาห์พี่น้องครับในสัปดาห์หนึ่งนี่จะมีวันที่เป็นวันพิเศษเป็นวันที่ไม่เหมือนวันอื่นๆจันทร์ละหมาดกี่เวลา5เวลาอังคารละหมาดกี่เวลา5พุธพฤหัสศุกร์ละหมาดกี่เวลาแต่ละวันเอาแต่ละวันแต่ละวันก็5เวลาทีนี้มันจะมีวันแปลกอยู่วันนึงวันศุกร์วันศุกร์นี่ก็ละหมาด5เวลาแหละแต่จะมีละหมาดวันศุกร์ละหมาดจุมอะห์วันศุกร์นี้พี่น้องครับเป็นวันที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่จะมีซูเราะห์ที่ชื่อว่าซูเราะห์จุมอะห์กาฟีก็มีนั่นแหละไม่ได้เถียงหรอกกาฟีก็ให้อ่านแต่อันนี้เรากำลังจะคุยถึงวันศุกร์กันนะมีซูเราะห์จุมอะห์ในซูเราะห์จุมอะห์เนี่ยพี่น้องครับมีการอธิบายเกี่ยวกับหลักการสำคัญในการละหมาดวันศุกร์ซึ่งในวันอื่นๆอีก6วันเนี่ยไม่ได้ถูกยกมาเป็นบทใดๆในอัลกุรอานเป็นการเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นว่างั้นเถอะพี่น้องลองไปเปิดดูนะซูเราะห์จุมอะห์ลองเปิดดูกุรอานแปลไทยอีกความสำคัญหนึ่งพี่น้องครับของวันศุกร์เนี่ยสำคัญมากกว่าวันอีดอีกนะผมพูดจริงไหมละหมาดวันศุกร์เนี่ยสำคัญกว่าการละหมาดอีดอีกพี่น้องว่าจริงหรือไม่จริงจริงละหมาดอีดเล็กอีดใหญ่เป็นซุนนะห์ถูกไหมถูกถามนะใครขาดละหมาดอีดเล็กหรืออีดใหญ่บาปไหมไม่บาปแต่สนับสนุนให้ละหมาดเพราะปีหนึ่งมีเพียงแค่ครั้งเดียวปีหนึ่งมีอีดเล็กกี่ครั้งแน่ใจป่ะฮะปีหนึ่งนี่มีอีดเล็กกี่ครั้งเอาสำหรับเรานี่ครั้งเดียวแต่ถ้าหากว่าในประเทศไทยนี่มีบางทีนี่มี3ใช่ไหมอีดใหญ่ล่ะ
สำหรับเรานี่มีเพียงแค่วันเดียวละหมาดเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแหละแต่ในประเทศไทยนี่อาจจะมี2หรืออาจจะมี3อัลลอฮุอะลัมแต่สำหรับเราแล้วนี่เราก็ยืนยันว่ามีเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นละหมาดอีดไม่ใช่ปัญหาแต่สนับสนุนให้ปฏิบัติให้ละหมาดแต่การขาดละหมาดวันศุกร์เนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะ นะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ในซอฮีหของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีนบีบอกว่าหัวหน้าแห่งบรรดาวันทั้งหลายคือวันศุกร์ซึ่งสำคัญกว่าวันอีดิลอัฎฮาและอีดิลฟิตรีในวันศุกร์เนี่ยพี่น้องครับมีเหตุการณ์สำคัญอย่างน้อย5ประการด้วยกันในซอฮีห์ท่านอิหม่ามบุคอรีนะ1เป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมนุษย์คนแรกของโลกนบีอาดัมนี่เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างและก็เป็นมนุษย์คนแรกของโลก2เป็นวันที่นบีอาดัมออกจากสวรรค์สู่โลกโดยกับเหตุมีเหตุไหมมีเอาละเราคงไม่ต้องพูดกัน3เป็นวันที่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นเสียชีวิต4ในวันศุกร์จะมีช่วงเวลาที่บ่าวคนใดขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบรับคำขอแน่นอนตราบที่เขานั้นไม่ได้ทำและขอในสิ่งที่ผิดต่อหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามหรือเขานั้นไม่ได้ตัดสัมพันธ์เครือญาติถ้าไม่ได้ทำความผิดไม่ตัดเครือญาติแล้วก็นบีบอกว่าถ้าขอในช่วงเนี้ยอัลลอฮฺตอบรับแน่นอนช่วงไหนวันศุกร์เนี่ยช่วงไหนมันจะมีอยู่ชั่วโมงนึงไม่ใช่ชั่วโมงนึงมันจะเป็นช่วงเวลาแต่ในหะดีษบอกว่าซาอะห์ช่วงเวลาหลังอัสรีก่อนมักริบวันศุกร์เพราะฉะนั้นถ้าใครขอดุอาในช่วงเนี้ยถ้าคนคนนั้นไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำบาปไม่ตัดเครือญาตินบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับดุอาอย่างแน่นอนแต่ย้ำกับพี่น้องนะสอนที่ไหนผมก็ต้องพูดการตอบรับดุอาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องครับการตอบรับดุอาของอัลลอฮฺมีอยู่กี่อย่าง3อย่าง1ได้เลยอย่างกับต้องเงียบเนี่ยสมมติเหงาอ้าวมันก็เป็นไปได้อ้าวเราเป็นมนุษย์นี่ใช่ไหมล่ะเงาโอ้อัลลอฮ์จะมีใครมาดูแลฉันสักคนหนึ่งเอาคนเดียวพอนะถ้ามีใครมาดูแลฉันสักหนึ่งคนเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละฉันจะชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะหรือต้องเงียบบอกเนี่ยขอดุอาหลังละหมาดหลังละหมาดอัสรีนะก่อนมักริบยาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบันดาลทรงประทานเนื้อคู่ให้กับฉันฉันจะเชือดวัว1ตัวมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะคนเรานี่มันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะพี่น้องผมบอกไว้ก่อนนะใช่ไหมเอ้าถ้าสมมติมันเหงาขึ้นมาเนี่ยเบื่อนะเอ้าบังทำไงนอนฮะเข้าใจเข้าใจแต่อย่าลืมมนุษย์ไม่ใช่มาลาอิกะห์ตัวละเราอย่าทิ้งความเป็นมนุษย์ผมไม่ได้ดุไม่ได้ว่าอะไรนะแต่กำลังจะบอกว่าเราน่ะเป็นมนุษย์ไม่ใช่มาลาอิกะห์มนุษย์นี่มีความอยากไหมมีเราต้องยอมรับหิวไหมไหนไม่หิวเหรอไหนว่ามันน่ะกินอยู่น่ะบอกไม่หิว
มนุษย์มีความอยากมีหิวมีกระหายมีทุกสิ่งหมดแล้วครับพี่น้องมีโลภมีหลงนี่มนุษย์เรานี่ทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะนั่นคือมะลาอิกะห์และเราก็ไม่ได้ชั่วแบบโอ้โหหน้าหลากพื้นใช่ไหมเราไม่ได้ชั่วแบบสันหลังขาดนี่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าชั่วจนกระทั่งแบบสันหลังขาดหน้าลากพื้นเนี่ยเขาเรียกว่าชัยฏอนหรือดีแบบโอ้โหไม่มีอะไรเทียบนั่นมะลาอิกะห์แต่เราเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติมีโลภมีหลงมีความอยากได้ความเหงามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมล่ะบางทีนะบอกอัลลอฮ์อาจารย์ฉันน่ะปรงแล้วอย่ามาโกหกกันเลยฉันคนหนึ่งเนี่ยฉันไม่เชื่อหรอกก็มนุษย์เราเป็นมนุษย์เราทิ้งความเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยมันมีหมดทุกคนนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าจะเยอะหรือจะน้อยแล้วเราจะควบคุมมันอย่างไรเพราะฉะนั้นช่วงเวลาก่อนมักริบหลังละหมาดอัสรีจะเป็นช่วงเวลาแห่งการตอบรับดุอาถ้าใครไม่ทำความผิดไม่ตัดเครือญาติอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาอินชาอัลลอฮ์หนึ่งอัลลอฮ์ให้เลยสองเนี่ยต้องเงียบขอดุอาเนี่ยใช่ไหมอินชาอัลลอฮ์ถ้าขอดุอาอัลลอฮ์ให้ปั๊บต้องเงียบต้องเชือดวัวแล้วก็อย่าลืมฉันแล้วกันไม่ใช่เราสมมุติแต่ถ้าเป็นจริงแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์มันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติแต่ถ้าแต่งเมื่อไรก็อย่าลืมฉันเดี๋ยวฉันนิกะห์ให้ฉันนิกะห์ไวฟุตบาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเห็นไหมต่อมาเป็นวันที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือที่เรียกว่าวันกิยามะห์วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นหะดีษบทนี้อยู่ในซอฮีห์ของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับประการต่อมาพี่น้องครับวันศุกร์นี่แน่นอนที่สุดว่าเราต้องละหมาดวันศุกร์และต้องทบทวนตัวเองอยู่เป็นประจำนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ในซอฮีห์ของท่านอิหม่ามมุสลิมนบีบอกว่าการละหมาดประจำวันนะฮะเวลาวันศุกร์ถึงอีกวันศุกร์หนึ่งรอมฎอนถึงอีกรอมฎอนหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นการลบล้างความชั่วได้ตราบใดที่ระหว่างนั้นไม่ได้ก่อกรรมอันเป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันศุกร์นี่เป็นวันที่สำคัญทีนี้ผมจะบอกมารยาทในการละหมาดวันศุกร์ซึ่งเมื่อวานกับคุตบะห์ไปแล้วแต่ทีนี้บางคนไม่ได้มาคุตบะห์น่ะมันจำกัดเวลาแต่ถ้าคุยกันแบบเนี้ยมันถามกันได้โต้ตอบกันได้พี่น้องครับถามนะเงื่อนไขหนึ่งในการละหมาดวันศุกร์เนี่ยพี่น้องครับนั่นคือการฟังคุตบะห์และถ้าไม่มีคุตบะห์นี่ใช่ละหมาดวันศุกร์มั้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นการละหมาดญุมอะห์การละหมาดวันศุกร์ต้องคุตบะห์และต้องฟังคุตบะห์ด้วยคำถามคือว่าสมมุติว่าเราเดินขึ้นมัสยิดเดินขึ้นมัสยิดถ้าหากว่ายังไม่มีการคุตบะห์เราละมาตะฮียะตุลมัสยิดเสร็จสับเรียบร้อยอับบังแลจะสลามใครตะใครจะพูดคุยกับใครได้ไหมได้แต่ถามว่าดีที่สุดคืออย่าไปคุยอันนี้คือยังไม่ได้คุตบะห์นะยังไม่ได้อาซานพอเวลาขึ้นไปละหมาดเนี่ยเอาละอัลฮัมดุลิลลาห์ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเสร็จสับเรียบร้อยละหมาดซุนนะห์เสร็จสับเรียบร้อยอ่านอัลกุรอานอ่านซูเราะห์อะไรอย่างที่นี่เขาว่ากะฮ์ฟีอ่านซูเราะห์อื่นได้มั้ยได้เอาว่ากันไปและอ่านกุรอานนะพี่น้องครับอย่าอ่านเสียงดังนะอย่ามันคนเดียวไม่ได้อ่านกุรอานนี่อ่านเบาๆเอาให้เรามันของเราในใจพออย่าไปมันแบ
แหมบางคนเนี่ยโอ้โหพอเวลามันมันแล้วนี่เสียงมันสูงพอเวลาเสียงสูงปั๊บคนละหมาดอยู่ข้างๆนี่เป็นยังไงอ่ะรบกวนเขาไหมรบกวนนี่เราจะเกิดบาปแล้วนะจากว่าดีๆทำแล้วได้บุญนี่จะเปลี่ยนจากความดีไปเป็นบาปเพราะเราไปทำไมไปรบกวนเขาเราต้องดูด้วยมันเป็นมารยาททีนี้ถ้าหากอาซานแล้วล่ะเวลาที่ขึ้นมัสยิดปั๊บอาซานอยู่พี่น้องทำไงทำไงอาซานอยู่เนี่ยเดินการอาซานเนี่ยให้หยุดเดินป่ะไม่ใช่นะบางคนนี่พอเวลาอาซานปั๊บหยุดเดินไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนบีบอกว่าถ้าหากอาซานปั๊บให้เราเนี่ยรับอาซานให้เหมือนกับที่มุอัซซินนั้นกล่าวแล้วเราก็จะได้ผลบุญแล้วพอเวลาอาซานเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นวะซีละอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะวัสศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมะดันิลวะซีละวัลฟะฎีละวะบะอ์ซุมะกอมันมะห์มูดันิลลซีวะอัตตะก็ขอดุอาอ์ไปทีนี้เราขึ้นไปเนี่ยกำลังอาซานยูซุฟนะกำลังอาซานอยู่ทำยังไงอ้าวต้องเงียบถ้าสมมติขึ้นไปยืนพอเตบกำลังจะขึ้นต้องฟังอ้าวทำไงล่ะทีนี้อ้าวเอ้าก็จะขึ้นไปนี่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือจะต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดอ้าวแล้วทำไงอ่ะไอ้นี่ก็มีหลักฐานอันนี้ก็มีหลักฐานฮะให้ทำไงมันมีสองอย่างให้เลือกปฏิบัติ1พี่น้องขึ้นไปเนี่ยนะให้ละหมาดเลยอาซานอยู่อัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารมึงแล้วอาซานดีกว่ามั้ยฮะฮะอาจารย์ดีกว่าเหรออ๋อได้ๆๆอาซานอยู่อัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารละหมาดเลยเราตักเบสอัลลอฮฺอักบัรถามว่าละหมาดเลยเพราะอะไรใช่เดี๋ยวจะเข้าคุตุบะแล้วให้ละหมาดเลยเพื่อที่ว่าเสร็จแล้วจะได้ฟังคุตุบะอีกอย่างหนึ่งรับอาซานเพราะมันมีหลักฐานทั้งสองอย่างรับอาซานพอรับอาซานเสร็จสับเรียบร้อยอย่าละเหยรอยชาไม่เอาก็ละหมาดพอละหมาดเสร็จเราก็จะได้ฟังคุตบะอย่างเนี้ยทำได้ทั้งคู่ไม่มีปัญหาแต่ประการใดเข้าใจนะโอเคเอาละทีนี้อาซานเสร็จสับเรียบร้อย ไอเราก็ละหมาดไม่รู้ละจะละหมาดตอนอาซานหรือจะละหมาดหลังอาซานรับอาซานก่อนแล้วละหมาดพอละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยเอ้านี่บังมัดเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไรเห็นละเอาละเดี๋ยวละหมาดเสร็จเดี๋ยวต้องสลามหน่อยทั้งที่ว่าอาซานเสร็จแล้วนะเราขึ้นมาเนี่ยอาซานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราละหมาดอยู่เอ้าเห็นบังมัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก่อนคำถามคือว่าพอเสร็จละหมาดตะฮียะตุลเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเราจะยื่นมือไปสลามกับบังมัดคนเนี้ยที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยได้หรือไม่ได้เอาไงไเอาไงอ่ะอันนี้คุณตุบาแล้วเริ่มแล้วอาจารย์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วถ้าเริ่มคุณตุบาแล้วเนี่ยหยุดไหมหยุดห้ามเลยนะพี่น้องนะใครที่เข้ามัสยิดในขณะที่อิหม่ามกำลังกล่าวคุณตุบาถ้าเสร็จสิ้นจากการละหมาดซุนนะแล้วไม่อนุญาตให้จับมือสลามกับคนอื่นโดยเด็ดขาดห้ามจำให้ดี
่ะเดี๋ยวสิใจเย็นมีแน่แหละเดี๋ยวก่อนห้ามที่เรานั้นจะอ้าวบางมัดเป็นไงสบายดีไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ห้ามและห้ามผู้อื่นให้สลามแก่เขาห้ามใครก็แล้วแต่จะมาสลามเนี่ยห้ามถ้าออกเสียงพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าออกเสียงนะในขณะที่ว่าเขาเตะกำลังคุตบ้าอยู่เนี่ยโมฆะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะพี่น้องนะไอ้พวกเรานี่กลุ่มซุนนะห์ข้างเองเนี่ยยังมีอยู่เลยนะรู้แล้วก็หยุดสิรู้แล้วก็หยุดเพราะฉะนั้นละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเสร็จสับเรียบร้อยถ้าเขาเตบขึ้นคุตบะห์แล้วเราห้ามทำอะไรแล้วนะพี่น้องนะทักสลามก็ไม่ได้เล่นมือถือได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้ห้ามซุนนะห์เรามีเดี๋ยวสิเอาอันนี้ก่อนและก็จะไม่ได้ผลบุญในการฟังเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะเพราะมันเสียพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงอบูฮุรอยเราะห์รายงานนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดจะพวกท่านทั้งหลายถ้าหากว่ากล่าวกับอีกคนหนึ่งเนี่ยกล่าวกับอีกคนหนึ่งนะผมถามนะสลามนะดีไหมดีสลามดีถ้าสมมติว่ามีคนนั่งคุยเล่นเราเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไอ้เราเนี่ยเห็นอยู่นะแม่จะเตือนเฮ้ยเขาคุตบะห์อยู่เนี่ยมึงมาคุยอย่างนี้ได้ไง เตือนได้ไหม เตือนก็ไม่ได้นะพี่น้องนะเอาทำไมเตือนไม่ได้หะดีษนบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยุกอยิดฮุบิยะดีฮีนบีบอกใครเห็นสิ่งผิดให้เตือนด้วยกับมือถ้าเตือนด้วยกับมือไม่ได้ให้พูดถ้าพูดไม่ได้เอาหัวใจออกห่างมาใช่เวลามั้ยไม่ใช่เวลาเพราะเวลานี้คือเงื่อนไขหนึ่งที่เราต้องฟังคุตบะห์พี่น้องจงจำให้ดีนะจงจำให้ดีไม่ใช่ว่าพอเวลาเข้าไปมัสยิดแล้วนี่โอ้ขอเตะมุอัซซินกำลังอาซานอยู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผมมัดเป็นไงสบายดีแล้วก็มาเมื่อไรล่ะนี่ๆเดี๋ยวละหมาดเสร็จเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันผมบอกเสร็จเลยนะเสร็จเลยนบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านทั้งหลายกล่าวกับเพื่อนของท่าน คนข้างๆขณะที่อิหม่ามหรือคอเตบกำลังคุตบะห์ในวันศุกร์กล่าวว่าไงบางแล้วไม่เอาอย่าคุยเขาคุตบะห์อยู่เงียบไอ้นมไม่เอาห้ามคุยถามว่าเตือนแบบเนี้ยถ้าเราคิดกันเองเนี่ยดีไหมดีเอากระเตือนไม่ให้ไอ้นุ่มนะมันคุยเพราะว่าคนอื่นเขาจะฟังคุตบะห์เขาเตะขึ้นแล้วนี่ต้องฟังสิแต่ประเด็นคือนบีบอกว่าเนี่ยขนาดว่าทำแบบเนี้ยนะเราน่ะสาวว่าจะดีถ้าเราคิดกันเองเนี่ยมันดีแต่นบีบอกว่าการกระทำแบบเนี้ยจะทำให้ผลบุญของการละหมาดวันศุกร์นั้นเป็นโมฆะใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปทำไอ้เราน่ะสาวว่ามันจะเฮ้ยแหมมาคุยอะไรกันตรงนี้วะเฮ้ยแชร์นี่แชร์เขาชอบเตือนนะแชร์เขาเตะข้างบนหน้าที่ของเขาได้เขาเตะข้างบนหน้าที่ของเขาแต่ประเด็นคือบางทีเขาเตะไม่พูดเพราะเขาเตะเนี่ยอ่านหนังสืออยู่อย่างเงี้ยอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟารอไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปไหนหลับหลับบางมัสยิดนี่พี่น้องครับเอาหนังสือไอ้คุตบะห์เนี่ยไปซ่อนเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยนะคอเตบยุ่งอิหม่ามยุ่งเลยนะถามว่าทำไมถึงยุ่งเพราะคอเตบไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไร
ท่องก็ไม่จำอิหม่ามก็โอ้ยกูก็ท่องแต่กูต้องอ่านมาไว้เฮ้ยใช่ไหมก็ไม่รู้จะคุตบาเรื่องอะไรถ้าสมมติว่าหนังสือหายนี่แกล้งเป็นลมเลยนะพี่น้องนะถามว่าทำไมแกล้งเป็นลมอ่ะจะได้ไม่ต้องคุตบาเพราะมันทำไม่ได้อ่ะถามว่ามีจริงไหมมีเล่มเหลืองๆอ่ะพี่น้องครับการอ่านผมบอกก่อนนะการอ่านมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือว่าสิ่งที่ท่านพูดออกมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าศุกร์นี้ปีนี้ท่านคุยเรื่องนี้ศุกร์หน้าปีหน้าท่านก็คุยเรื่องนี้คุยเหมือนเดิมเพราะว่าศุกร์ที่1มันจะมีศุกร์ที่2ก็จะมีเรื่องนี้ศุกร์ที่3ก็จะมีเรื่องนี้ศุกร์ที่4ก็จะมีเรื่องนี้เป็นเรื่องไปคุตบะห์รายปีนี่เขาเตะบางมัสยิดเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเลือกนะพอเวลาจะไปฟังคุตบะห์วันศุกร์ที่ไหนเนี่ยเพราะสัปดาห์หนึ่งวันศุกร์มีกี่วันไม่ใช่มีหลายวันนะพี่น้องนะคุตบะห์วันศุกร์นะในสัปดาห์หนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะละหมาดวันศุกร์ที่ไหนพี่น้องต้องเลือกขออะไรอ่ะเราขออะไรอ่ะในช่วงที่เขาคุตบะห์ฟังก่อนเพราะเงื่อนไขของมะมุมนั่นคือการฟังนะเพราะฉะนั้นเตือนก็ไม่ได้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยทำผิดเขาไม่ฟังเขาดูเล่นไลน์เขาคุยกันเราไปเตือนเขาเราก็เสียนี่หนึ่งอย่างละประการต่อมาพออิหม่ามเงยขึ้นคอเตบเงยขึ้นเห็นมะมุมนี่พี่น้องครับสับปะงกนั่งหลับสับปะงกเอาและถ้าหลับสนิทถ้าหลับสนิทนะหลับสนิทแบบไม่รู้ตัวเลยอ่ะคอเตบคุยอะไรนี่ไม่รู้อีกอมะมันยังไม่ลุกเลยไอแบบเนี้ยเสียละหมาดไหมเสียนละหมาดไหมต้องไปอ่านละหมาดไหมต้องแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเอาแหละนั่งสับปะงกอยู่เนี้ยหลับแบบนกเคยเห็นหลับแบบนกไหมนกหลับอ่ะนกมันหลับในกรณีแบบเนี้ยนั่งสับปะงกถามว่าหลับไหมหลับแต่ได้ยินไม่สนิทถามเสียนั้นละหมาดไหมเอาละใครบอกเสียใครว่าเสียยกมืออ่างั้นถ้าฉันพูดห้ามเถียงนะใครว่าเสียใครว่าไม่เสียอ่ะ1 2 3 4 5 6อ่ะ6คนนะเอาพี่น้องเราดูหะดีษนบีมีบางคนถามอาจารย์ถ้าคนเราเนี่ยมาฟังคุตบะห์เนี่ยเผลอหลับชั่วขณะหนึ่งระหว่างละหมาดซุบฮีหรือละหมาดวันศุกร์มาฟังคุตบะห์ช่วงละหมาดซุบฮีนี่พี่น้องครับถ้าใครไปมัสยิดเนี่ยนะแหมในช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหยิงเด็กนักเรียนผมเลยนะแหมมันกันนะกลางคืนไม่นอนพอเวลาละหมาดซุบฮีมันก็มาแบบตาปื้อๆเด็กหอที่ไหนกันแล้วแต่มันมีหมดแหละพอเวลามานั่งรอละหมาดเนี่ยเอาละเป็นนกละทีนี้มาเป็นนกละ เขาถามว่าถ้ามุสลิมบางคนเผลอหลับชั่วขณะหนึ่งระหว่างรอละหมาดซุบฮีและละหมาดวันศุกร์ช่วงที่เขาเตบคุตบะห์อยู่หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคนนั้นที่ว่าหลับเป็นนกเนี่ยหลับสับปะงกจำเป็นที่จะต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่หรือไม่และเราควรปฏิบัติอย่างไรถ้าหากพบมุสลิมบางคนเผลอหลับขณะฟังคุตบะห์พี่น้องฟังพี่น้องครับผมบอกแล้วนะเราเป็นมนุษย์ใช่ไม่ใช่ตัวแรกเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมการง่วงการหาวการจามการไออ
อะไรที่มันเกี่ยวกับร่างกายของเราเนี่ยผมบอกมันเป็นเรื่องปกติใช่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องปกติครับง่วงเราก็ต้องนอนเอาหาวถูกง่วงเราก็ต้องหาวพอเวลาง่วงแล้วเราก็ต้องนอน หิวเราก็ต้องกินทีนี้มันเกิดขึ้นในละหมาดมันเกิดขึ้นในละหมาด แต่ประเด็นน่ะคือว่าเขาไม่ได้หลับสนิทเรื่องหลับสนิทเราว่ากันไปแล้วนะต้องไปอ่านละหมาดใหม่ทีนี้เขาไม่ได้หลับแบบสนิทหลับไม่สนิทจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่หรือไม่ดูฮะดีษของท่านนบีฮะดีษนี้รายงานโดยท่านซอฟวานอิบนุอัสซันระบุว่าอามะรอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับพวกเราอิซากุนนานะฟารอนไอมุซาฟิรินถ้าหากว่าเราเดินทางเนี่ยให้สวมถุงเท้าสวมถุงเท้าละหมาดได้ใน3วัน3คืนภายใน3วัน3คืนโดยที่ไม่ต้องถอดถุงเท้าอันนี้รู้กันดีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องถอดถุงเท้าอัลลานันซิอาคิฟาฟานาซาลาซาตะอัยยามินวะลายาลีฮินนะอิลลามินจานาบะตินวะลากินมินกออิตินวะเบาลินวะนอมินนบีบอกต่อไปว่าเราเดินทางเนี่ยนะให้เราสวมถุงเท้าเดินทางได้และละหมาดได้พอเวลาเราเสียนั้นละหมาดให้เราอาบน้ำละหมาดโดยที่ไม่ต้องถอดถุงเท้าก็ให้เช็ดปกติธรรมดานบีบอกถึงแม้จะเสียนั้นละหมาดก็ให้อาบน้ำละหมาดใหม่โดยที่ไม่ต้องถอดถุงเท้าแต่ให้ลูบบนถุงเท้าแทนยกเว้นกรณีหนึ่งถามถ้าสมมุติว่ามีจานาบะเนี่ยทำไงถอดหรือไม่ถอดถ้าสมมุติมีจานาบะนะเอาถอดหรือไม่ถอดต้องถอดนะไม่ถอดจะอาบน้ำไงใช่ไม่ใช่ต้องถอดถุงเท้าถ้ามีจานาบะผู้หญิงถ้ามีเฮดผู้ชายถ้ามีจุนุบว่ากันไปต้องถอดถุงเท้าแล้วอาบน้ำยกหะดัษแล้วถ้าสมมุติอุจจาระเหมือนกันคือต้องถอดไหมฮะถ้าสมมุติทายอ่ะทายถ้าเราทายหนักทายเบาอ่ะเราต้องถอดถุงเท้าเอานะละหมาดไหมไม่ต้องนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าเช่นเดียวกันถ้าหากว่าอุจจาระหรือปัสสาวะหรือหลับการหลับตรงนี้คือหลับสนิทเลยแต่เรานี่สวมถุงเท้าอยู่นะอุจจาระเนี่ยไอ้ตอนถ่ายเราก็สวมถุงเท้าอยู่ชีเราก็สวมถุงเท้าอยู่ชีอุจจาระปัสสาวะหรือหลับแบบสนิทเลยแต่สวมถุงเท้าอยู่ในกรณีแบบนี้ไม่ต้องถอดถุงเท้าออกแต่ถ้าสมมุติว่าเสียนละหมาดก็คือชีอุจจาระปัสสาวะหลับสนิทให้ไปอานละหมาดใหม่พอถึงเวลาช่วงที่จะล้างเท้าก็ให้จากล้างเป็นลูบเป็นเช็ดก็คนเขาเดินทางก็คนเขาเดินทางนบีบอกว่าคนเดินทางเอาแล้วเขาจะเช็ดตัวเขาจะอะไรมันเรื่องของเขาใช่ไหมเข้าใจถ้าสมมุติว่าอาบน้ำก็ไปอาบน้ำละหมาดสิใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติว่าอาบน้ำเนี่ยตัวนะถ้าสมมุติว่าภายใน3วันเนี่ยมีการอาบน้ำนะก็ถอดถุงเท้าก็อาบน้ำละหมาดปกติธรรมดามันจะไปยากอะไรตรงไหนล่ะแต่ถ้าสมมุติเดินทางปั๊บก็ให้สวมถุงเท้าและในขณะที่เราเดินทางก็ให้อาบน้ำละหมาดโดยที่ว่าถ้าเสียน้ำละหมาดนะไม่ต้องถอดถุงเท้าจากล้างกลับไปเปลี่ยนไปเป็นเช็ดเป็นรูปก็เท่านั้นใช่ไหมหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายชี้ให้เห็นว่าการหลับสนิทเป็นเหตุทำให้เสียน้ำละหมาดไม่งั้นนบีไม่พูดหรอกถ้าสมมุติหลับสนิทน่ะให้ไปอานละหมาดใหม่โดยไม่ต้องล้างแต่ให้เช็ดบนถุงเท้าหะดีษจากท่านอนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าอนัสบินมาลิกบอกกานะอัศฮาบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยยันตะซิรูนศอลาตัลอิชาอิลอาคิเราะติพวกเขานั้นรอคอยการละหมาดอิชาอยู่จนกระทั่งว่ารอไปรอมาเนี่ยโอ้โหนั่งเป็นนกละหลับแต่หลับถามว่าที่นบีพูดโทษที่ซอฮาบะห์พูดอานัสบินมาลิกพูดเนี่ยฮัตตาตักฟุกะรูอูซูฮุมหลับแบบสงบถามว่าหลับสนิทไหมหลับไม่สนิทซุมมายุซัลลูนะต่อมาหลังจากนั้นพวกท่านซอฮาบะห์ของท่านนบีก็ลุกขึ้นละหมาดอยู่ซัลลูนวะลายะตะวัดดออูนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่พี่น้องครับฟังให้ดีนะรอคอยการละหมาดอิชารอคอยการละหมาดอิชาอาซานแล้วยังไม่ได้ละหมาดเลยรอคอยการละหมาดอิชาพอรอแล้วนี่อิหม่ามยังไม่มาจังหวะที่อิหม่ามยังไม่มาก็แหมมีการเผลอหลับแบบสับประงกไปชั่วครู่หนึ่งพออิกอมะปั๊บนี่พี่น้องครับซุมมายูซอลลูนเราบรรดาซอฮาบะห์นี่ลุกขึ้นละหมาดเลยวะลายะตะวัดดออุนโดยที่ไม่ไปอาบน้ำละหมาดใหม่นี่ได้หลักฐานเนี่ยอะไรนะฮะไม่น่าจะเสียอะไรหลับสนิทหลับสนิทก็คือไม่ได้ยินอะไรเลยเข้าใจไหมครับหลับสนิทเนี่ยถ้าสมมุติว่านอนก้นแนบแต่ถ้าหลับไม่สนิทอ่ะเสียนั้นละหมาดไหมตกลงว่าเงื่อนไขอยู่ที่ก้นแนบหรือว่าเงื่อนไขอยู่ที่หลับสนิทแม่ถ้าฝันเดี๋ยวก็เช้าแล้วนะมันจะเช้าแล้วนะถ้าฝันเนี่ยฮะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องครับชี้ให้เห็นว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาหลับชั่วคู่หลับสั้นๆเนี่ยในท่านั่งหรือพิงสิ่งใดเนี่ยแล้วรู้สึกตัวน่ะนะไม่ทำให้เสียนละหมาดแต่ถ้าหากว่าคนหลับลึกจนกระทั่งไม่รู้ตัวไม่รู้มันบางคนก็เขาก็นอนไม่กลต้องเงียบแต่หลับใช่ไหมหลับสนิทหากว่าคนหลับลึกจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวก็ถือว่าการหลับในลักษณะเช่นเนี้ยเสียน้ำละหมาดดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคนที่เผลอหลับชั่วขณะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการรอคอยอีกอมะละมาระวังละหมาดซุบฮีหรือรอเขาเรียกว่านั่งฟังคุตบะแล้วมีการเผลอหลับในละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็ไม่ถือว่าเสียนละหมาดนะไม่ถือว่าเสียนละหมาดให้คนต่างๆเหล่านี้ลุกขึ้นแล้วก็ละหมาดเลยลุกขึ้นแล้วก็ละหมาดเลยโดยที่ว่าไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่แต่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายให้ขอคิดนะในช่วงที่เรามาละหมาดวันศุกร์เนี่ยแม่บางคนเนี่ยขึ้นสุเราได้ก็หาที่พิงใช่ไหมเอาละบางคนอาจจะปวดหลังเอานั้นว่ากันไปแต่ถ้าหากว่าบางคนคิดว่าหาที่พิงเพื่อที่ว่าจะได้งีบสักหน่อยนึงเนี่ยพี่น้องไอ้แบบนี้นี่ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องเลยนะครับเพราะเงื่อนไขในการละหมาดวันศุกร์นั่นคือการฟังคุตบะเราเนี่ยพี่น้องครับวันศุกร์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าวันศุกร์เนี่ยสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันมีแค่วันเดียวเท่านั้นไอเราเนี่ยแหมถ้าสมมติว่ามาละหมาดวันศุกร์แล้วเราก็จะมาหาที่นอนหาที่งีบหาที่พิงอะไรเงี้ยถามว่ามันสมควรไหมมันไม่สมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาวันศุกร์มาถึงเรามีโอกาสได้ละหมาดวันศุกร์เป็นญะมาอะห์มาละหมาดวันศุกร์โดยพร้อมเพียงกันพี่น้องครับจำเป็นอย่างยิ่งนะที่เรานั้นจะต้องฟังในสิ่งที่คอเตบในสิ่งที่อิหม่ามนั้นได้อะไรได้พูดได้กล่าวคุตบะห์ให้กับเราเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับนะไปเป็นข้อคิดแหมอีกสัปดาห์นึงน่ะกว่าจะถึงวันศุกร์ใช่มั้ยล่ะและไอเรานี่ก็ไม่ใช่พวกเดินสายฟังบรรยายเห็นไหมเพราะเวลาเราไม่ใช่พวกเดินสายฟังบรรยายเนี่ยพี่น้องครับคือจะเดินสายฟังบรรยายหรือจะไม่เดินสายฟังบรรยายกันแล้วแต่เถอะพอเวลามาละหมาดวันศุกร์ให้ฟัง
เพื่อที่จะได้ประโยชน์จากการฟังคุตบะอย่าเนียดมาเพื่อที่ว่าให้มันผ่านไปพ้นไปไม่เอาส่วนใครก็แล้วแต่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเผลอหลับนะครับพออีกอมะเราก็สะกิดเขานะสะกิดเขาทำได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับนะแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาละหมาดบางทีบางครั้งนะคนที่เขาเรียกอะไรเผลอหลับนะเพียงแค่ว่าคุตบะแรกจบนะเออทำไมมันเงียบๆวะฮะเดี๋ยวเขาก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ได้สองฮุกกลมมานะถ้าสมมติว่าขึ้นสุราไปแล้วขึ้นมัสยิดไปแล้วคอเตบขึ้นแล้วนะละหมาดซุนนะเสร็จจะหันไปสลามคนอื่นไหมไม่ต้องนะอย่าและอย่าคุยอย่าเตือนด้วยเตือนพวกนี่ก็ไม่เอาเตือนคนอื่นก็ไม่ได้ก็เสียเช่นเดียวกันเป็นโมฆะนะครับนะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีคนเผลอหลับแบบไม่สนิทถามว่าเสียนละหมาดไหมไม่เสียนละหมาดนะครับนะก็อัลฮัมดุลิลละห์เอางั้นเดี๋ยวจบก่อนได้ไหมล่ะก็เดี๋ยวคุยไงอิหม่ามเป็นบดอไม่ละหมาดตามก็ไปมัสยิดอื่นสิเงื่อนไขของความไกลใช่ไหมเราจะเลือกยังไงอะละหมาดวันศุกร์เนี่ยพี่น้องครับถ้าสมมติว่ามีมัสยิดอยู่ใกล้แต่ถ้าหากว่าอิหม่ามอยู่ในสายที่ไม่ถูกต้องไอ้อย่างเงี้ยถ้าถามผมไปละหมาดไกลๆได้ประโยชน์กว่าเข้าใจนะได้ประโยชน์กว่าคือถ้าหากว่าตามน่ะมันตามได้ละหมาดซอมั้ยซอไม่มีปัญหาแต่ประการใดละหมาดซออืมคือครับเข้าใจครับละหมาดตามน่ะละหมาดได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าในใจเราอ่ะมันมีเรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันมีชิริกมันมีนู่นมันมีบิดอะห์มันมีบาปใหญ่แล้วเราไม่สบายใจใช่ไหมครับก็เราก็หาที่หาทางละหมาดของเราก็ไปใกล้ๆสิได้ประโยชน์กว่าอีกใช่ไหมล่ะได้ประโยชน์เยอะเลยแต่ถ้าหากว่ามันจวนแล้วเนี่ยมันจวนแล้วอ้าวอย่างนี้ก็ไปละหมาดขาดได้กี่สุกครับคือในหะดีษเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่าการละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะครับผู้ใดที่ทิ้งการละหมาดวันศุกร์3ศุกร์ติดกันโดยไม่มีเหตุผลจำเป็นที่ศาสนาผ่อนผันได้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทับตาลงที่หัวใจของเขาว่าเป็นคนเขาเรียกอะไรใจบอดและถ้าขาดเกิน3คือมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนนั้นไม่ได้เอาใจใส่แล้วในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับนะแต่ถามว่ามีไหมคนที่ขาดละหมาดวันศุกร์เยอะๆมีทีนี้เขาปฏิเสธไหมถามก่อนว่าเขาปฏิเสธไหมปฏิเสธการละหมาดวันศุกร์ป่ะเขาไม่ได้ปฏิเสธทีนี้โรคมันจะเกิดขึ้นที่หัวใจของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะประทับตาที่หัวใจของเขาให้เป็นคนใจบอดนั่นเองนะครับนะเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะลุกกันหมดละนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์